เห็นไหมพอขึ้นแล้วมันหนืดเห็นไหมครับนะเนี่ยดันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมยกขึ้นยกลงเห็นไหมจากครั้งแรกที่มันกดไม่ขึ้นเลยนะผมยังไม่ได้ไปช่วยอะไรมันเลยนะเนี่ยผมก็กดกระจกเหมือนเดิมปกตินะใครมีวิธีที่ดีกว่าผมนะครับหรือว่าวิธีอื่นแนะนำนะคอมเมนต์มาได้เลยนะเราจะได้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าเออเฮ้ยมันมีวิธีอื่นด้วยวิธีผมอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผ้าเช็ดรถเกรด A สำหรับรถคุณสนใจสั่งซื้อลิงก์ด้านบนใต้คลิปราคาผืนละ7บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัด Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้ผมจะลงไปหล่อลื่นกระจกนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะที่ผมสอนทำให้สวิตช์มันออโต้ได้เนี่ยก็จะมีคำถามเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับว่าถ้ากระจกมันฝืดจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะอธิบายนิดนึงนะครับคลิปที่แล้วที่ผมทำกับแจ๊ส GE อ่ะคือรถอ่ะเขาออโต้อยู่แล้วนะครับเฉพาะบานขวานะบานขวาเขาออโต้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่มันไม่ออโต้เพราะว่าผมไม่ถอดปลั๊กมันออกนะครับเพราะผมรื้อประตูออกมาเพื่อที่จะซ่อมกรประตูนะในคลิปอาจจะอธิบายไม่ละเอียดนะครับบางคนก็เลยจะเข้าใจว่าที่ผมทำเนี่ยมันทำได้ทุกบานมันไม่ได้นะครับมันเฉพาะบานที่เป็นออโต้นะทีเนี้ยมันออโต้ไม่ออโต้เนี่ยผมไม่น่าไม่มั่นใจนะครับมีคนเขาบอกว่าเปลี่ยนสวิตช์ที่เป็นออโต้มันก็เป็นออโต้แล้วนะอันนี้ไม่มั่นใจนะต้องลองหาดูนะครับว่ามันยังไงนะเพราะว่าไอ้บานหน้าขวามันมีสวิตช์ตัวเดียวแต่บานอื่นน่ะมันมีสวิตช์2ตัวนะครับก็คือสวิตช์ฝั่งคนขับตัวนึงฝั่งคนนั่งตัวนึงนะถ้าสมมติว่าบานฝั่งคนนั่งจะให้ออโต้อย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนตรงคนนั่งแล้วก็ตรงคนขับด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเจอคนที่เขารู้จริงๆเดี๋ยวผมถามให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับวิธีการหล่อลื่นกระจกนะว่าเราจะหล่อลื่นมันยังไงนะครับแล้วก็อาการเป็นยังไงตอนเนี้ยน้องเลสผมเนี่ยกระจกข้างซ้ายฝืดนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะแต่มันฝืดก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะไม่มีเวลาทํามันทําแต่รถลูกค้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปนะจะทําให้ดูนะครับว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกข้างซ้ายให้ดูนะสวิตช์กระจกผมแม่งก็เสียด้วยเนี่ยพูดตรงๆเลยฝั่งคนขับเนี่ยสวิตช์กระจกข้างซ้ายเสียด้วยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถก่อนนะเพราะว่ารถผมแบตน้อยเดี๋ยวถ้าออนกุญแจไว้แล้วกดขึ้นกดลงเนี่ยเดี๋ยวแบตมันหมดโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะกดกระจกลงให้ดูนะกดไม่ได้ด้วย บอกแล้วสวิตช์กระจกผมเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะข้างนี้แล้วกันเอางี้แล้วกันผมเปิดข้างนี้แล้วกันไม่รู้จะเห็นไหมนะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงอ่ะเนี่ยบอกแล้วสวิตช์กระจกข้างคนขับผมยังไม่ได้ซ่อมนะแต่กดข้างนี้ลงอยู่นะเห็นไหมพอขึ้นแล้วมันหนืดเห็นไหมครับนะเนี่ยดันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมไอ้ยางตรงเนี้ยมันหนืดกับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเวลาดันขึ้นมาแล้วกระจกอ่ะมันสีเนี่ยมันสีกับตรงเนี้ยด้วยอายุอานามของเขานะครับแล้วก็ขี้ฝุ่นกับน้ำมันเข้าไปนะครับแล้วมันก็เกาะถ้าเราไม่ทำการหล่อลื่นเลยกระจกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมอเตอร์มันจะฝืดอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนมอเตอร์ไม่มีแรงจะเปล่าหรอกครับมันฝืดพอนี้มอเตอร์มันดันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราทำการทำความสะอาดกันครับอ่ะเราเอากระจกลงให้สุดก่อนนะนิสัยผมนะครับชอบกดกระจกลงไม่สุดเพราะว่ากลัวมันจะไม่ขึ้น ทีนี้เราใช้แป้งสีฟันอ่ะมุมนี้นะอ่ะทีนี้เราใช้แป้งสีฟันทีนี้นะครับเราใช้แป้งสีฟันนี่นะจุ่มน้ำหน่อยจุ่มน้ำเปียกๆหน่อยแล้วก็ขัดนะครับตรงนี้นะผมให้ดูตรงนี้นะตรงนี้เขาเป็นสักหลาดรีดน้ำนะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยเขาเป็นสักหลาดรีดน้ำเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสักหลาดไนนอลนะครับ2ชิ้นนะเราเอาแป้งเนี่ยทำความสะอาดหน่อยเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่แบบว่าเป็นใช้คำว่าอะไรเดียวคือมันอยู่มานานแล้วครับมันจะโดนขี้ฝุ่นโดนอะไรเยอะนะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้หนืดเนี่ยดูแป้งสีฟันเนี่ยดูนะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันนะเนี่ยดูดิเห็นป่ะอ
แปรงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแปรงมันหน่อยทำความสะอาดมันหน่อยตรงขอบกระจกนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมป้ายดูนะเห็นไหมเนี่ยดำติดนิ้วเลยเห็นไหมเนี่ยนะแปรงลองเอาแปรงยัดเข้าไปดูครับจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ลองยัดเข้าไปดูเงี้ย ใครมีวิธีที่ดีกว่าผมนะครับหรือว่าวิธีอื่นแนะนำนะคอมเมนต์มาได้เลยนะเราจะได้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีวิธีอื่นด้วยวิธีผมอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะลองดูครับเนี่ยประตูผมมันไอ้นี่หมดแล้วเนี่ยมันบวมเนี่ยเนี่ยนะข้างนู้นก็เหมือนกันครับข้างหน้าแต่ข้างหน้าพื้นที่มันน้อยจริงๆแล้วถามว่าต้องถอดออกมาทำไหมไม่ต้องอะครับผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะเนี่ยข้างหน้ามีพื้นที่อยู่หน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเราแปรงเข้าไปหน่อยเนี่ยดูแปรงสีฟันดิดูสภาพแปรงสีฟันนะโอเคข้างหน้าจะน้อยหน่อยนะข้างหน้าที่มันแคบยัดเข้าไม่ได้นะครับยัดเข้ายากทีนี้เราจะทำยังไงต่อเราใช้น้ำยาเนกประสงค์นะครับหรือว่าไอ้พวกโซเนกอะโซเนกหรือว่าอะไรก็ได้ WD 40หรือจะอะไรก็ได้ผมใช้อันนี้อยู่พอดีว่าของที่ร้านขายเหมือนกันอัดเข้าไปในรางครับดูรางนะอัดเข้าไปในร่องรางนะครับที่กระจกมันถูนะฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเสร็จแล้วรางด้านหน้าเนี่ยฉีดมันหน่อยก็ได้นะมันก็จะได้ลื่นแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราฉีดไปแล้วกระจกมันจะเลอะผมก็จะไม่ค่อยฉีดถ้ามันไม่ดังจริงๆนะผมก็จะไม่ค่อยฉีดด้านหน้าเท่าไหร่ผมจะอัดเข้าไปแต่ในรางนะรางด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับนี่นะรางด้านหน้าก็เหมือนกันนะฉีดเข้าไปครับรอให้มันแล่นแป๊บนึงนะฉีดได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็ลองดูนะว่ามันหายหนืดขึ้นมาไหมยกครับเห็นไหมตอนแรกนี่จะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นมาดีละเห็นไหมจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้แค่โซเน็ตก็พอนะแต่ผมว่าโซเน็ตอ่ะเดี๋ยวมันก็แห้งเราใช้โซเน็ตเป็นตัวล้างเข้าไปก่อนล้างให้รางมันลื่นก่อนเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่นะจะฉีดข้างหน้าตรงนี้หรือจะไม่ฉีดก็ได้แต่ผมจะไม่ฉีดนะเพราะกระจกมันจะเลอะแล้วเดี๋ยวมันจะมันติดกระจกหมดนะต้องมาล้างอีกพอน้ำฉีดลงไปก็เหมือนเดิมอีกทีนี้ไอโซเนกที่เราฉีดลงไปเนี่ยมันช้าขี้ฝุ่นตรงนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาจาระบีมาใส่นะครับหลังจากที่เราฉีดจาระบีนะครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ฉีดจาระบีหลังจากที่เราฉีดโซเนกแล้วนะครับจริงๆแค่โซเนกก็พอนะก็แล้วแต่ผมว่าอย่างที่บอกโซเน็กเดี๋ยวมันจะแห้งเราเอาจาระบีเนี่ยเราจาระบีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจาระบีเหลืองจาระบีมันจะมีสองสามอย่างที่ใช้นะครับมันจะมีสีเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็จะมีจาระบีขาวนะครับแต่ละอย่างใช้คนละประเภทกันนะครับอันเนี้ยหล่อลื่นธรรมดาหล่อลื่นเฟืองบ้างได้เล็กน้อยถ้าจะใส่กับเฟืองพวกพลาสติกใส่ได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะเพราะว่าเฟืองพลาสติกจะต้องใช้จาระบีขาวนะส่วนน้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้งานหนักงานทนความร้อนหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้เพราะว่าแต่ละอย่างใช้ไม่เหมือนกันนะครับมาเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำการป้ายจาระบีนะเตรียมนะครับจาระบีกับกระดาษนะผมไม่เอามือคว้ากับมันเลอะมือ นี่ป้ายจาระบีขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ทาเข้าไปในรางนี่อาจจะเลอะหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ย
อาจจะระบีเข้าไปในรางเลยถามว่าต้องถอดประตูออกมาไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวพอเราดึงมันขึ้นมาปุ๊บพอกดลงไปเดี๋ยวมันก็จะพาจาระบีลงไปนะอ่ะข้างหน้าก็ทำเหมือนกันครับข้างหน้ารางมันสั้นหน่อยนะแล้วก็ใส่เข้าไปเยอะหน่อยทำเองได้ที่บ้านนะถ้ามีอุปกรณ์พร้อมนะก็ไม่ได้ใช้อะไรนี่ก็ใช้แค่แปรงสีฟันนะแล้วก็น้ำมันไอโซเนกนะแล้วก็จาระบีจาระบีเนี่ยแล้วแต่ถ้ามันถ้าโซเนกเอาอยู่ก็ไม่ต้องป้ายจาระบีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเราจะทำให้มันใช้ได้ยาวๆนะนานๆเราไม่ต้องมาหล่อเรื่องมันบ่อยๆนะผมว่าป้ายจาระบีไปเลยแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของการป้ายจาระบีนะครับคือมันจะเลอะมันเลอะรถแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วเรามาลองอีกทีครับว่าเป็นยังไงนะยกนะเนี่ยยกมาปุ๊บมันจะพาจาระบีขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วกระจกมันก็จะเลอะผมบอกแล้วมันจะเลอะโอเคเนี่ยยกขึ้นยกลงเห็นไหมจากครั้งแรกที่มันกดไม่ขึ้นเลยนะผมยังไม่ได้ไปช่วยอะไรมันเลยนะเนี่ยผมก็จดกดกระจกเหมือนเดิมปกตินะหายแล้วกระจกลื่นแล้วนะที่เหลือก็ทำความสะอาดด้านนอกนะครับเนี่ยจาระบีเลอะเห็นไหมผมบอกแล้วข้อเสียของจาระบีก็คือแค่นี้มันเลอะไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเลอะโอเคอีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับเท่านี้เป็นนั้นเรียบร้อยลองทำความสะอาดวิธีนี้ดูก่อนนะครับว่ามันหายไหมนะถ้ามันหายเราก็ไม่ต้องไปดูอะไรมอเตอร์นะครับบางทีมอเตอร์ทำงานปกตินะแต่ว่ามันฝืดมันขึ้นช้าเพราะว่ากระจกอ่ะมันฝืดเราไม่ได้ดูแลมันนะครับมันเป็นชิ้นมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ดูแลมันหรอกจริงๆนะถ้ามันไม่ฝืดไม่อะไรขนาดนั้นนะไม่ค่อยมีใครไปดูมันหรอกกระจกบางทีก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะเปิดส่วนมากเปิดข้างขวาไว้รับบัตรตอนเข้าจอดอะไรอย่างเงี้ยนะไอตอนขึ้นทางด่วนเนี้ยส่วนมากจะเปิดข้างขวามากกว่าตอนนี้ข้างขวาผมก็ฝืดเดี๋ยวผมจะไปทำทีเดียวเลยจะได้หายแล้วก็ถ้ารถแบตเตอรี่น้อยๆนะสตาร์ทไว้หน่อยปิดเปิดมันเดี๋ยวแบตมันหมดถามว่าเฮ้ยมันไม่หมดหรอกก็หลอกแล้วแต่ครับบางทีอ่ะไปกดมันเยอะๆแบตไม่พอสตาร์ทเนี้ยเดี๋ยวไอเนี้ยนะสตาร์ทไว้จะได้จบก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นนะส่วนถ้ามอเตอร์เนี่ยถ้ามันหนักจริงๆนะครับถ้ามันทำวิธีนี้แล้วยังไม่หายมอเตอร์มันหนักจริงเดี๋ยวต้องแกะออกมาดูนะผมเคยมีคลิปที่ผมแกะบนรถ D-Max All New นะครับข้างขวาเนี่ยพังบ่อยๆนะก็เดี๋ยวต้องลองเข้าไปหาดูก่อนเพราะว่าผมทำคลิปไปเยอะนะจำได้ว่าเคยทำไปแล้วแต่สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ